สวัสดีครับนักเรียน Good evening เพราะว่าสไลด์นี้นะครับบันทึกในตอนเย็นนะครับหลังจากที่ผ่านภาวะผาเผชิญเป็นผู้เสี่ยงสูงนะครับก็เพิ่งได้มีเวลามาทำคลิปวิดีโอสอนก็ให้นักเรียนเรียนในตอนเย็นหรือ,อช่วงที่นักเรียนเว้นว่างจากการเรียนวิชาอื่นที่คุณครูเขอวิดีโอคอนะครับเพราะว่าครูทำส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดก็คือทาเป็นแบบ on demand นักเรียนจะดูตอนไหนก็ได้นะครับ โอเคสำหรับ Unit 5นะครับ The last unit จริงๆแล้วไม่อยากจะ last เลยถ้ามีเวลาจริงๆอยากสอนให้ครบนะครับ Cultures around the world นะครับ Topic นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ Cultures around the world วัฒนธรรมที่อยู่รอบๆโลกเนี่ยนะครับวัฒนธรรมที่หลากหลายเนะี่นยนักเรียนจะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างในบทนี้ก็คืออ่านนะครับถ้าเริ่มจากอ่านก็คืออ่านเกี่ยวกับ uh, different cultures นะครับ ความแตกต่างต่างๆในวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับหรือเขาเรียกว่า diversity นะครับนักเรียนจะได้เรียนคำว่า diverse นะครับแปลว่าเยอะแยะมากมายแตกต่างหลากหลายนะครับ diversity ก็คือความความหลากหลายความที่ไม่เหมือนกันแบบหลากหลายอะนักเรียน diversity in cultures อย่างเงี้ยนะครับนักเรียนจะได้เรียนแล้วก็ฝึกฟังนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมเกี่ยวกับ cultural values นะครับ v uh, v l l u e ก็คือคุณค่านะครับ Cultural values ก็คือคุณค่าของวัฒนธรรมต่างๆนะครับ Culture วัฒน,นธรรมเป็นคำนามนะครับถ้าเราเอาคำว่า culture เนี่ยไปขยายคำอื่นทำหน้าที่เป็น adjective มันจะแปลงร่างเป็นคำว่า cultural เหมือนกับคำว่า education กลายเป็น educational นะครับโอเคต่อไปนักเรียนก็จะต้องฝึกพูดเกี่ยวกับ explain อธิบาย differences ความแตกต่าง between ระหว่าง Your culture and another วัฒนธรรมของเราและก็วัฒนธรรมอื่นๆว่ามันมี similarity ความเหมือนกันนะครับมัน similar ไหม it is similar or it is different หรือว่ามันแตกต่างกันนะครับโอเคนะ next ก็จะมีการฝึกเขียนเกี่ยวกับเ,เขียนเป็นไกด์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ something ที่แบบว่าเขาเรียกว่า do's and don'ts of your country ก็คือสิ่งที่ควรทำควร do เติม s นะครับ do เติม s ไม่ได้อ่านว่า does นะครับ do s, <S ก็คือสิ่งที่ควรทำหลายๆอย่างนะครับ and don't นะครับก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่น in Thailand we go to temple we should we should หรือว่า we should do อะไรครับ take off our shoes นะครับแล้วควรจะถอดรองเท้าอย่างเงี้ยนะครับ don't หรือว่า don't wear the shoes into the um, t e m p พลอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรสวมรองเท้าควรถอ่วลอตถอดรองเท้านะครับอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่า do and don'ts ในบางประเทศสัญ,ญลักษณ์มือบางอย่างที่เรามองว่ามันโอเคแต่ในบางประเทศมันกลับเป็นคำหยาบอย่างเงี้ยนะครับยายใช้ไม่ได้อย่างเช่นที่ประเทศไทยนักเรียนชูนิ้วกลางอย่นเอนก็คิดว่าเออโอเคมันเท่โพสถ่ายรูปแต่ถ้าในอเมริกานั้นนะครับนักเรียนอาจจะให้ออกจากโรงเรียนก็ได้เพราะว่ามันเป็นความ เขาเรียกว่าความรุนแรงที่ร,รับรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่างเรียนทราบแล้วก็ก็อยากให้พิจารณานะครับว่าเ,เราเราทำเพราะความไม่รู้ทำเพราะความคึกขนองหรืออย่างไรนะครับก็ educated ตัวเองนิดนึงนะครับว่าเออเรามีการศึกษานะคุณครูก็สอนนะก็ไม่อยากให้ภาพที่มันไม่ดีเหล่านี้นะครับเผยแพร่ออกไปเนาะอ่ะโอเคฟังดูเป็นผู้ด,ดีจยงเลยครูเนี่ยนะครับ อ่ะโอเคต่อไปก็คือ create fantasy world นะครับให้สร้างโลกแห่งจินตนาการขึ้นมาด้วยประเทศของเราหน่วยเงินของเราระบบขนส่งวัฒนธรรมอะไรของเรานะครับอันนี้ก็คือบทที่5โอเคไปดูกันเลยอ่ะ first of all let's learn some v o c a b u l a r i s นะครับมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะครับ ดูภาพประกอบอขอปากกาเลเซอร์นะครับอันแรกนะครับนักเรียนออกเสียงตาม pause pause next ตัวต่อมาครับ diverse diverse ตัวต่อมานะครับ identity identity ต,ต่อมา aspect 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 ต่อมา o v e r w h e l m o v e r w h e l m นักเรียนคงได้ยินคำว่า overwhelming นะครับต่อไป campus Campus อ่านักนรียนจะได้ยินหลายหลายมหาวลัยก็จะมีแคมปัสอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะครับแคมปัสนะครับโอเคต่อไปคำว่า reserve reserve นะครับทำหน้าที่เป็น adjective พอเตมิม ed นะครับเอาไปขยายคนเอาไปขยายลักษณะของคนที่แบบว่า quiet and reserve มันคือยังไงนะนะครับต่อไป outgoing outgoing นะครับ outgoing แปลว่าอะไรนะครับอ่ะ โอเคละเราลองลองมาดูกันนิดหนึ่งนะครับอขออภัยนะครับไอทำไม่ my, ฉันทำไม่นะครับมือไปโดนโอเคเริ่มจากคำแรกเลยคือคำว่า um, Pause นะครับ Pause แปลว่าถ้าใครเคยเล่นเครื่องเล่น CD เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นเทปนะครับเรียนมันจะมีปุ่มหนึ่งเขียนไว้อย่างนี้เลย P A U S S e. Pause Pause เป็นชื่อวงดนตรีด้วยชื่อ Pause นะครับ อย่างเงี้ยนะครับ pause แปลว่าอะไร pause แปลว่าการหยุดนะครับการหยุดคล้ายๆ stop but but not completely stop แต่มันไม่ได้ stop แบบหยุดแบบโดยชิน้นสิ้นเชิองอ่ะนักเรียนคือมันหยุดสักครู่หนึ่งอะ่ะนักเรียน pause ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปต่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นนักเรียนกำลังดูวิดีโออยู่ใช่ไหม on youtube ใช่ไหมแล้ว มีโทรศัพท์มาเล่นก็จะคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเล่นก็คลิกที่วิดีโอเล่นกดปุ่ม p อ u ส e นะครับไว้ก่อนนะครับคือหยุดเล่นชั่วขณะไว้นิดหนึ่งนะครับพอสใช้กับการพูดใช้กับการหายใจใช้กับการเล่นวิดีโอใช้กับอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ,อ,อย่างเช่นเวลาเพื่อนชวนนักเรียนไปทานข้าววัวาเลนไทน์ดินเนอร์อะไรเงี้ยไปไหมนะครับเพื่อนหรือแฟนอะไรเงี้ยนี่นเนก็ปฏิเสธเพื่อน นักเรียนพูดหยอกล้อเพื่อน่ะอย่างเช่นไปไหมไม่แล้วนัยนก็หยุดพอสไปยาวๆไปซะที่ไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ทําให้คนฟังเนี่ยนะครับหัวใจหล่นตุ๊บไปเลยนะครับเพราะว่านักเรียนพอสยาวเกินไปนักเรียนหยุดเสียงยาวเกินไปพอสเข้าใจคำว่า p อ u ส e เนาะโอเค next คือคำว่า diverse นะครับแล้วเราจะได้ใช้ diverse นี่เป็นเป็น verb นะครับ ถ้ารูปคำนามของมันคือ diversity นะครับเติม i e t เติม i-t-e เข้าไปก็จะเป็นคำนามนะครับ diversity นะครับตัด e อ,ออกนะครับ diverse คือกริยาคือมีความแตกต่างหลากหลายอะ diverse นะครับ diversity is in culture ความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือเราเรียกว่าพหุวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ diverse ก็คือแตกต่างเนาะแตกต่างแบบไม่ใช่แบบแตกต่างแค่สองสามอย่างคือหลากหลายอะ diverse คือแตกต่างหลากหลายมากให้นักเรียนนึกถึง ชนิดของปลาที่อยู่ในทะเลอ่ะมันมีความ diversity มันมีความหลากหลายมากหรือว่าพันไม้ที่อยู่ในป่านะครับมันก็จะมีความ diversity นะครับมัน diverse มันหลากหลายนะครับต่อไปคำที่สาม identity identity แปลว่าอ่ะคำนี้ปรากฏอยู่นะครับเราใช้คำว่า id card นะครับ id card id card เนี่ยก็คือย่อมาจาก identity card คำนี้แหละนะครับ identity card แปลว่าบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่แสดง identity ของเรา identity ของเราคืออะไรครับ identity ก็คือความจำเพาะเจาะจงความเป็นเราที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเขาเรียกว่า identity นะครับอย่างเช่น Sam's identity คืออะไรนะครับอาจจะมีฟันจอบแล้วก็ฟันแค่วซวกอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็น identity ของครู identity ของ I e สิง i กอ็อาจจะเป็นยังไงอะ่ะนะครับอาจจะสวยอาจจะต้าหวานอาจจะน่ารักนิสัยดีอย่างเงี้ยนะครับ I d ดี t i t y ของของใครดีอ่ะของอของใครเอ่ยที่มี identity ที่า i d e n t i t y ของเพื่อนบางคนก็คือ quiet เงียบไม่ค่อยพูดยิ้มน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับอ่ะ อันนั้นเขาเรียกว่า identity คือคนอื่นจะจะมองเห็นนะบางทีคือบางทีเราอะ่ะจะไม่มองมองไม่เห็น identity ของเราคืออะไรเราเราไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่า identity ของเราคืออะไรให้ให้ให้ you ask your friends นะครับก็คือสิ่งที่ you different หรือ diverse from the others จากคนอื่นๆน่ะคืออะไรนะครับนั่นแหละคือ identity ของ you นะครับต่อไปมาดูคำว่า <c oughs> as aspect นะครับ aspect ก็คือ,อ,อแปลว่าแง่ก็ได้นะครับแปลว่าประเด็นนะครับก็ได้นะครับอย่างเช่น why don't you want to go to Laos why don't you want to go to Laos why don't you go to Laos with your families นะครับก็อาจจะบอกว่า I don't want to go to Laos I don't like it ฉันไม่ชอบเลยนะครับฉันไม่ชอบเลย I don't like the countries in many aspects นะครับฉันไม่ชอบประเทศนั้นน่ะในหลายๆแง่นะครับอันนี้สมมุติเฉยๆนะจริงๆอ่ะคู Love เลยแหละนะครับเลิฟประเทศเราไปบ่อยมากนะครับ Love it and can't wait นะครับแล้วรอไม่ได้ที่จะเอ for the country reopening นะครับสำหรับประเทศที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวใหม่นะครับ I can't wait for that อันนี้เป็นการสมมุตินะครับสมมุติเพื่อการสอนเฉยๆนะครับ โอเคอ aspect แปลว่าแง,งา่หรือประเด็นนะครับเช่น uh, I like English in many aspect s I love you in many aspect กลานะคำว่า aspect mm. ก็คือหลายๆแง่หลายๆประเด็นเนาะอ่ะโอเคผ่านไป,ต,ไป uh, ต่อไปคำว่าต่อไปคำว่า overwhelm นะครับ overwhelm คืออะไรที่มันท่วมล้นเอออะไรที่มันมากจนเกินไปจนจนจนผิดปกติจน ไม่เป็นปกตินะครับเขาเรียกว่า overwhelm นักเรียนจะได้ยินอย่างเช่น overwhelming นะครับบางคนก็ร้องไห้แบบดีใจมาก overwhelm overwhelming ก็ร้องไห้ออกมาเลยอย่างเงี้ยทั้งๆที่มันคือความดีใจมันควรจะหัวเราะใช่ไหมแต่ด้วยความที่มันแบบเออ overwhelm ภาษาไทยจะใช้คำว่าอะไรดีเนาะภาษาไทยใช้คำว่าอะไรดีอ่ะไม่รู้นะภาษาไทยใช้คำว่าอะไรคือ overwhelm อะไรที่มันรู้สึกแบบ มากล้นผิดปกติจนเกินไปจนกัดกั้นไม่อยู่อะไรเงี้ยนะครับขูคขูแปลประมาณนี้นะนะครับก็นั่นแหละนะครับ reserve อ่าไม่ใช่ overwhelm overwhelm อ,อ่อย่างเช่นอ่ะอยกตัวอย่างอะไรดี overwhelm นางงามอ่ะนางงามจักรวาล uh, Miss Universe when she was clouded เมื่อตอนที่หล่อนได้ถูกสวมมงกุฎนะครับ she felt overwhelmed she felt overwhelming อะไรเงี้ยนะครับก็คือปากสันน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละนั่นแหละอารมณ์นั่นแหละ o v e r w h e l m หรือว่าบางครั้งคืองานเยอะมันมันมีความหมายแบบลบก็ได้นะคือคือท่วมท้นในสิ่งที่มันแบบเยอะๆอย่างเช่นคนนี้ก็ให้ครูทําอันนี้คนนั้นก็ให้ทําอันนี้จะเอาอันนั้นจะเอาอันนี้จะเอาแบบร้อยแปดอย่าง o v e r w h e l m มากครูไม่ไหวละครูแบบเตะผ้าเข่าถิมนะครับแล่นหนีเลยเพราะว่ามัน so o v e r w h e l m นะครับมันมันเยอะเกินไปมันท่วมท้นจนเกินไปเรา cannot deal with with it นะครับเราไม่สามารถดกับมันได้นะครับโอเคต่อไปขอขอ,ขอ,อ,อไม่ใช่ laser คำว่า campus นะครับ campus ก็คือเขตรอบรั้วของมหาวิลัยนะครับ campus นะครับ campus จริงๆก็คือ จะเรียกว่าอะไรดีวิทยาเขตอ่ะเราเรียกว่าวิทยาเขตเนาะภาษาไทยก็คือจริงๆแล้วก็คือเขตรอบรั้วในมหาลัยนั่นแหละเขาเรียกว่าแคมปัสเช่นมอคอนแก่นมันก็จะมีแคมปัสหนึ่งอยู่ที่คอนแก่นจริงๆเนาะอีกแคมปัสหนึ่งของของมขอของคอนแก่นก็คืออยู่ที่หนองคายแคมปัสหนองคายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแคมปัสเนาะก็จะพูดถึงมหาลัยพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้กับมหาลัยนะครับอ่ะโอเค next ต่อไปคําว่า reservereserve จริงๆอ่ะ ถ้าเป็นกริยาแปลว่าจองแต่อันนี้มันเติม ed เข้าไปก็คือมันเป็นเอาไว้ขยายคนนะครับในบทนี้คำว่า reserve มันจะเอาไว้ขยายคนแปลว่าการจองตัวเองไม่ใช่นะครับ reserve แปลว่าการสงวนท่าทีการสงวนท่าทีนะักเรียนครับมันเป็นยังไงคนที่สงวนท่าทีคือเขาจะ quiet จะเงียบ,บ,บเนาะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงอาการไม่ค่อยหือไม่ค่อยอือ ừ, ไม่ค่อยดีใจหรือเสียใจอะไรเขาเรียกว่าคนนั้น reserve คือสงวนท่าทีอะ คือภาษาไทยเราใช้คําว่าอะไรสงวนท่าทีเอ,อใช้คำว่าอะไรดีเด็กๆภาษาไทยภาษาบ้านเราคนที่ reserve ก็คือเออคีเก็กก็ได้นะ reserve เนี่ยแปลว่าไม่ใชิไม่เชิงเนาะคีเก็กมันมีความหมายมันมีความหมายลบเนาะแต่ก็ใช่เนาะก็คือสงวนท่าทีไม่ค่อยหือค่อยอือ เป็นคนค่อนข้างถือตัวอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนจะถือตัวแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ถือตัวก็ได้เนาะคำว่า reserve ก็คือ quiet and reserve เนี่ยมันจะมาด้วยกันคือเงียบแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างแบบสงวนเนื้อสงวนตัวค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรสงวนท่าทีตัวเองอะ่ะไม่ไม่เป็นกลางอะไรเงี้ยเออคำนี้แหละเป็นกลางคือออกออกแนว แบบสงวนท่าทีเนาะแบบว่าอัานั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเราเลือกไม่ถูกเราอยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ reserve โอเคเป็นคนที่สงวนท่าทีแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าการที่นักเรียนเป็นคนที่ outgoing แบบคำศัพท์สุดท้ายนะครับ outgoing ก็คือวิลล่าเลนะครับเปิดเผยนะครับ enjoy life นะครับชีวิตแบบ outgoing นะครับไม่ได้ออก outgoing ไม่ได้ไปออกไปข้างนอกนะลูกนะคือ outgoing ก็จะแปลว่าอะไร เป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงนะครับ f r i นลี l อะไรอย่างเงี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลือกเอาวังเรียนจะเป็นคนที่ r e s e r v e หรือ outgoing นะครับ outgoing หรือว่ายังไงครูก็ไม่รู้ว่าครูเป็นคนยังไงนะครับ outgoing คือพวกที่เออถ้าจะแปลว่าออกไปข้างนอกและไปพบปะผู้คนคบคนง่ายอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับ outgoing ออไม่ถือตัวอย่างเงี้ยนะครับไปพบปะผู้คน outgoing I am outgoing person แปลว่าฉันชอบออกไปพบปะผู้คนไม่ถือน้วถือตัวนะครับแต่ว่าจะตรงกันข้ามกับคนที่เป็น reserve person ก็คือเขาก็จะสงวนท่าทีเนาะเพราะว่าวัฒนธรรมเนาะมันทำให้ทำนั่นนี่โน่นไม่ได้อย่างเช่นบางศาสนาบางอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะต้องนิ่งต้องต้องสุข,ขุมนะครับต้อง quiet และก็ reserve นะโอเคเพื่อเป็นการดีและก็เจ๋งต่อชีวิตนักเรียนนะครับเราก็จะไปฝึกทำแบบฝึกหัด นี้นะครับในหนังสือเรียนของนักเรียนอยู่หน้าไหนเอ่ยนะครับอยู่หน้าไหนนะนะครับอยู่หน้าไหนเอาละนะครับหนังสือเรียนของนักเรียนนะครับอันนี้มันจะอยู่ในหน้าที่เอ่อหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่60นะครับข้อ2หน้าที่60นะครับก็มี1 2 3 4 5 6้าเดี๋ยวคุณครูทำเป็นเอ่อ Google นะครับฟอร์มให้นักเรียนทำเป็นแบบฝึกหัดเนาะว่า เอาคำที่เราเรียนไปเมื่อกูอเมื่อสักครู่นี้นะครับคือคำว่า p o u t e i v v r s s i i e n t t t y y Aspect, o v e r w ์โอเวอร์เ e ิ e ์มแคแล้วก็เอา g o i n g มาเติมลงไปในนี้ให้ได้ใจความนะครับว่าเออมันเอาคำไหนมาเติมลงไปแล้วนะครับมันได้ใจความถูกต้องนะครับอย่าลืมนะทำด้วยต่อไปนะครับอันนี้ดูภาพง่าย,ายเลยในหะนังสือเรียนของเรียนหน้า60เช่นกันนะครับขอผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ อันนี้แหละเขาเรียกว่า i d e n ิ i t y ของแต่ละประเทศทั้งเรียนเห็นรูปภาพแล้วอย่างเช่นอาหารอันแรกเนี่ยนะครับซูชิเนี่ยมันเป็น i d e n ิตี้เลยนังเรียนจะต้องนึกถึงประเทศอะไรก็นักเรียนก็ใส่ชื่อประเทศนี้เข้าไปใต้ภาพนะครับในแบบฝึกหัดนะครับที่3หน้า60เช่นกันทําในหนังสือเลยนะครับและก็อันเนี้ยนะครับกระโหลกท,ที่ที่เอามาเพ้นระบายสีเนี่ยนะครับมันมาจากประเทศหนึ่งซึ่งมีชนเผ่าแบบว่าสมัยก่อนอะ่ะพวกคนขาวไปล่าในเขมก,ก็ตัดหวัวคนขาวแล้วก็ ไปคั่วใส่กระทะกับทรายร้อนๆให้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 ใหใหใหอวัยวะอะไรต่างๆมันหดลงกระโหลกมันหดลงอะไรเงี้ยนะครับเรียนจนจนทําได้หัวกระโหลกมนุษย์อะจากใหญ่ๆก็กลายเป็นเล็กๆเขามีวิธีการทำนะครับอยู่ในประเทศประเทศหนึ่งมันคือประเทศอะไรเอ่ยที่ตัดหัวคนเอามาทําเป็นซุวเนียเป็นทําของที่ระลึกนะครับในสมัยก่อนนะครับเป็นชนพื้นเมืองนะครับเป็นชนพื้นเมืองนก็ คิดว่ามันเป็น identity เป็นเป็นของฝากของประเทศอะไรแต่สมัยนีย้มันไม่มีหัวคนจริงๆแล้วนะเขาก็เลยทําเป็นแบบอย่างเนี้ยอาจจะเป็น paper m a c h เช e อาจจะเป็น ceramic อย่างเงี้ยนะครับก็ก็ลองลองไปคนๆดูส่วนอันนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างอ b v i o u ค่อนข้างชัดเจนว่ามีเรือแบบนี้นะครับเรือเรือ c a n นล l a เนี่ยนะครับแล้วก็การแต่งตัวแบบมาดิแต่งตัวแบบ wearing mask ใส่หน้ากากแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้มันคือประเทศอะไรนะครับอ่ะโอเค เดาได้เนาะอันนี้นะครับขี่วัวกระทิงสู้วัวกระทิงเนี่ยคือประเทศอะไรนะครับประเทศอะไระการการเป็นเไม่ใช่วัวกระทิงใช่ใช่เป็นคาวบอยอะไรเงี้ยเนาะคือประเทศอะไรคาวบอยอย่างเงี้ยนะครับอะต่อมาเป็นรูปดินเหนียวนะครับถูกสลักด้วยต้นกกปพาพรัสอันเนี้นะครับมันน่าจะพบเห็นอยู่ในประเทศอะไรซึ่งมันก็เป็น identity ของ culture ของประเทศนั้นๆอันนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประเทศอะไรนะครับแล้วก็อันนี้นะครับขี่ช้างมีฉัตรมีวัดมีสถูปอ,อย่างเงี้ยนะครับคือประเทศอะไรนะครับนักเรียนก็ลองทำนในหหกา60นะครับอ้าวผ่านไปต่อไปนะครับก็เป็นการอ่านนะครับเป็นการอ่านเนาะซึ่งจะให้นักเรียนฝึกอ่านนะครับจากบทสนทนาอันนี้ซึ่งครูก,ก็จะ เล่นเทปให้นักเรียนฟังนะครับแล้วก็นักเรียนก็ฝึกอ่านจากนี้นะครับฝึกอ่านนะครูส่งไฟล์เสียงให้หรือนักเรียนสแกนไฟล์เสียงในหนังสือของเรียนก็ได้นะครับในต้นบทเรียนมี QR code เรียนสแกนฟังนะครับจากโทรศัพท์นะครับแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงอันนี้จะให้เรียนฝึกอ่านออกเสียงเอาคะแนนนะครับใครที่พร้อมแล้วที่จะฝึกอ่านออกเสียงก็อัดคลิปนะครับส่งขึ้น YouTube แล้วก็ส่งลิงก์ให้ครูนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะเอาแบบนี้ดีกว่าส่วนใครที่หน่วยกล้าตายนักเรียนก็ คอยมาอ่านเอาคะแนนกับครูก็ได้นะครับครูอยากให้นักเรียนฝึกออกเสียงเนาะฝึกออกเสียงก็มาอ่านกับครูก็ได้นะครับแบบแต่ว่าก็รักษาระยะห่างกันนิดน,นึงนะครับก,ก็ฝึกอ่านกันเนาะโอเค track อ่ะพออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วพออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรนก็ทำแบบฝกัด1 2 3 4 5 5ข้อนี้เป็นคำถามนะครับ What is the writer purpose in writing this? เขาถามถึง purpose ของการเขียน articles นี้ว่า the writer นะครับ purpose จุดประสงค์ของผู้เขียนคืออะไรนะครับอันที่ 2. What did the speaker do at the r o b o t i c booth? นะคาถามว่าผู้พูดเนี่ยทำอะไรอยู่ที่บูธ แสดงหุ่นยนต์นะครับ Robotic b o o นะครับข้อ3 What is mean by the term คำว่า the term ก็คือคำที่พูดว่า mean ก็คือความหมาย What is mean What is meant by the term culture shock คำว่า culture shock เนี่ยนะครับเทอมเนี้ยคำเนี้ยมันหมายความว่าอะไรนะครับจากที่นักเรียนอ่านมาข้อที่4 Based on the reading นะครับก็ถ้านักเรียนไม่ใช้คำว่า Based on the reading หนังสือบางเล่มก็จะใช้คำว่า According to According to อ้างถึงหรือว่า,าจากเรื่องที่อ่านนะครับ Based on the reading What is not true about Americans and their culture อะไรที่มันไม่จริงไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Americans ชาวอเมริกันและก็วัฒธรรมของพวกเขานะครับ 1, 2, 3, 4, A B C D นะครับเนี่ยก็เลือกตอบ Number 5ข้อ5 What's the most likely reason Lila was in Japan What's the most likely reason Lila was in Japan? เหตุผลนะครับ reason คือเหตุผล most likely เหตุผลที่ดูเหมือนคล้ายกับว่าทำไมลล่าถึงไปอยู่ญี่ปุ่นเหตุเหตุผลที่ที่ที่ใกล้เคียงที่ดูเหมือนน่าจะเป็นที่สุดนะครับเพราะว่าในใน uh, text ที่นักเรียนอ่านนั้นมันไม่ได้ tell นักเรียน obviously มันไม่ได้บอกกเรียนแบบเป้งๆตรงๆนะครับแต่มันก็ มันบอกในๆอยู่ว่าเออทำไมไลลาไปญี่ปุ่นเพราะว่ามีอะไรนัร่นก็จับประเด็นดีๆอันนี้จะเป็นข้อสอบ g a p p แพข้อสอบ o n e นจะประมาณนี้นะครับคือคำถามแบบ Reading มันจะถามประมาณนี้นะครับเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเรียนฝึกไว้เลยไม่เสียหายเนาะเอาลละสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้หวังว่าทุกคนคงจะ enjoy กับ reading แล้วก็ฝึกออกเสียงแล้วก็อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอคลิป บทอ่าน From my culture to yours ด้วยนะครับในหน้าที่61แล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยแบบฝึกหัดนี้ที่ครูทำเป็น Google Form ให้นักเรียนทำนะครับสำหรับม6โอเค Bye for now Track 5-3 Number 1 This coffee is exceptional. I agree. It's much better than the coffee I make at home. Number two. You have to obey your mother. Okay, Dad. I'm sorry. Number three. What do you think of my business idea? Honestly, I think the whole concept is ridiculous. Number four. Why do I have to take my hat off inside? It's just good manners. Number five. How do you like your hotel room? It feels very familiar, like home. Number six. What do you think of his idea? Hats for cats. I think that it's pretty peculiar. Cats don't wear hats. Number seven. What's a polite way to say thank you? Customs vary from country to country. Number eight. Did you get Mr. T for a teacher this year? Yes, he looks strict. Track 5 4 Hi, my name is Matt, and I've just gotten back from Tokyo, Japan, where I was an exchange student for my senior year of high school. When I say Japan, you might think of robots, bullet trains, anime, and Godzilla. However, I'd like to talk to you about my day to day life in Japan. Japan is well known for its advanced technology, and this impacts even everyday things. It's even apparent first thing in the morning when you go to the washroom. Japanese toilets are kind of peculiar because many are heated. I think it's a fascinating addition. At first, I wondered. Why would you want or need a heated toilet seat? However, I quickly realized that in winter months it's a brilliant idea. Here's another great thing about Japan. Since I often sleep in, I'm always running a bit behind. However, even though I seldom have time to pack a lunch, it's no problem in Japan thanks to the multitude of vending machines available. When you first arrive in the country, you'll be surprised to see vending machines located on almost every corner and street. It's very convenient. The machines are filled with a surprising variety of items, many more than you'll find in American vending machines. In America, you'll mainly find hot drinks, cold drinks, and small snack foods. In Japan, you can buy all these and so much more toys, subway tickets, even lucky bugs. The list is nearly endless. By the way, here's an interesting fact about Japanese culture. It's much more difficult to be caught in the rain without an umbrella in Japan than it is in America. That's because there are even umbrella vending machines in subway stations. One last thing you should know about Japan is that there is a lot less space for people. Homes and apartments are tinier. Restaurants, subways, and sidewalks are busier and much more crowded. That's a big reason why Japanese people have such superb manners. They have stricter rules, and people are very good at obeying them. If they didn't obey the rules, with the number of people trying to get from place to place, life would be much more difficult. So, while the rules may seem strict, there is a good reason for them. While unfamiliar things may seem weird or even frightening at first, the more I travel, the more comfortable I've become. Some things will always vary customs, traditions, how we dress, how we talk but we all have the same basic needs. We all just want to get along and live happy lives. So, if you've ever wondered whether or not you'd like to visit Japan, I hope this presentation today has helped you to decide. Arigato gozaimashita. Thank you very much. Track 5-4. Hi, my name is Matt, and I've just gotten back from Tokyo, Japan, where I was an exchange student for my senior year of high school. When I say Japan, you might think of robots, bullet trains, anime, and Godzilla. However, I'd like to talk to you about my day to day life in Japan. Japan is well known for its advanced technology, and this impacts even everyday things. It's even apparent first thing in the morning when you go to the washroom. Japanese toilets are kind of peculiar because many are heated. I think it's a fascinating addition. At first, I wondered. Why would you want or need a heated toilet seat? However, I quickly realized that in winter months it's a brilliant idea. Here's another great thing about Japan. Since I often sleep in, I'm always running a bit behind. However, even though I seldom have time to pack a lunch, it's no problem in Japan thanks to the multitude of vending machines available. When you first arrive in the country, you'll be surprised to see vending machines located on almost every corner and street. It's very convenient. The machines are filled with a surprising variety of items, many more than you'll find in American vending machines. In America, you'll mainly find hot drinks, cold drinks, and small snack foods. In Japan, you can buy all these and so much more toys, subway tickets, even lucky bugs. The list is nearly endless. By the way, here's an interesting fact about Japanese culture. It's much more difficult to be caught in the rain without an umbrella in Japan than it is in America. That's because there are even umbrella vending machines in subway stations. One last thing you should know about Japan is that there is a lot less space for people. Homes and apartments are tinier. Restaurants, subways, and sidewalks are busier and much more crowded. That's a big reason why Japanese people have such superb manners. They have stricter rules, and people are very good at obeying them. If they didn't obey the rules, with the number of people trying to get from place to place, life would be much more difficult. So, while the rules may seem strict, there is a good reason for them. While unfamiliar things may seem weird or even frightening at first, the more I travel, the more comfortable I've become. Some things will always vary customs, traditions, how we dress, how we talk but we all have the same basic needs. We all just want to get along and live happy lives. So, if you've ever wondered whether or not you'd like to visit Japan, I hope this presentation today has helped you to decide. Arigato gozaimashita. Thank you very much. Track 5-5. Number 1. That was a very rude thing to say. I'm sorry. I didn't mean to insult you. Number two. I failed my cultural studies exam again. Oh dear, that sounds terribly frustrating. Number three. Your costume isn't very good. That's a harsh thing to say. Number four. Why do they sound so different from everyone else? Because their native language isn't English. Number five. These instructions aren't very straightforward, are they? No, they don't make much sense to me either. Number six Japan is so crowded. Yeah, there are major congestion issues during rush hour. Number seven Excuse me, where is the train station? I'm sorry, I can't understand your accent. Number eight. Let me finish talking before you criticize my idea. I can't. It sounds terrible already. Track 5 6. Number 1. This is a lovely tea ceremony. And Lee is a wonderful host. Number 2. How do you feel about littering? I strongly disapprove of it. Number 3. What does that gesture mean? It means I'm going to call you. Number 4. Did you have a specific restaurant in mind? Yes, let's go to the German eatery. Number 5. What are they doing? They're having a parade to honor their cultural roots. Number 6. How many times did you knock? Just once. I'll try one more time. Number 7. Why did you cross your utensils? To indicate that I'm finished eating. Number 8. Do you always sit with your hands in your lap? Usually, yes.